หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะกำลังตำรวจและทหารเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในจังหวัดยะลาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติศาสน,านกิจในวันมาคบูชาแต่การติดตามรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ระหว่างออกบิณฑบาตหรือว่าไปทำภารกิจสงฆ์นอกวัด รวมถึงการจัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบภายในวัดต่างๆที่กำหนดให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาค้าบูชาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลานะคะทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงทุกจุดเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุดุนแรงในช่วงใกล้วันมาค้าบูชาซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ทางนี้กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาสั่งการให้พื้นที่4อําเภอรอยต่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบขณะเดียวกันด่านตรวจทุกแห่งต้องเพิ่มการบันทึกประวัติตัวบุคคลและรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ที่ผ่านด่านตรวจมากขึ้นเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดพร้อมขอให้ส่วนที่กาลังกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในชุมชนเพื่อไม่ให้มีการเข้ามากบดานของกลุ่มคนเป้าหมายที่จังหวัดปัตตานีนะคะตำรวจทหารในอำเภอโคกโพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายชาและนางน้อยมณีอารามสองสามีภรรยาเสียชีวิตขณะออกไปกรีดยางในพื้นที่ตำบลควนโนรี โดยทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นการกระทําของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ